ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการพระพิคเนตพยากรณ์หมอยหน้าแม่นๆนะคะวันนี้นะคะเราจะเปิดดวงนะคะสำหรับชาวราศีตุลนะคะธาตุลมนะคะผู้ที่เกิดวันที่17นะคะตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเปิดดวงนะคะด้วยนะคะการใช้ไข่ไก่กันเลยนะคะว่านะคะดวงด้วยไข่ไก่เนี่ยจะบอกเรื่องโชคเรื่องเคราะห์อย่างไรบ้างนะคะก่อนขึ้นรายการค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมนะคะสร้างพระนะคะที่นะคะวัดหนองตักยานะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะขอไปร่วมสร้างพระกันเลยนะคะเป็นสมเด็จพุทธจันทร์โตพรหมรังสีแล้วนะคะตอนนี้ก็นะคะใกล้จะเสร็จดำเนินการแล้วนะคะท่านใดที่มี จิตศรัทธานะคะในการสร้างพระนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะไปสร้างพระกันโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะหมอยหน้าแม่นจะเชิญนะคะนะคะพ่อแม่นะคะศรีกุมารเทวีนะคะมาให้พรลูกๆของพ่อแม่นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวก่อนขึ้นรายการต้องขอเชิญนะคะพระพิคเนตนะคะขอเชิญพระพิคเนตครูบาอาจารย์นะมานะคะเพื่อให้เกิดนะคะความแม่นยำนะคะแล้วก็อย่างรู้อนาคตด้วยเดี๋ยวต้องขอเชิญพระพิคเนตนะคะโอเคค่ะพระพิคเนตทรงเสด็จลงมาพระพิคเนตทรงเสด็จลงมาพระพิคเนตทรงเสด็จลงมาสาธุนะคะต้องทุกท่านนะคะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะก็นะคะขอให้ทุกท่านนะคะตั้งจิตนะคะตั้งใจแล้วก็พนมมือนะคะแล้วก็รับสินรับพรด้วยนะคะให้ลูกๆของพ่อแม่รับสินรับพรกันดีๆเลยนะโอเคนะคะRigas ma aduranis ma aduranas ma strain and ruras ma ga drainas drainas brinas run wagan durfnas ring and as many ra ambarjon donen ras ratis ring rene brismani ras ragets radians runs ragas run you break a certain bus ma ganat be ra and lakas runs you break run you wa again double fingers ringเวทสวิงสมัยอันดับสวิงยูพรัสสวิงแนววัดสวิงสาธุนะคะก็ขอให้ลูกๆของพระแม่ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีความเฮงความรวยกันทุกท่านเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันเลยนะคะนะขั้นได้ไพ่พลังเลขศาสตร์59นะคะบ่งบอกว่าช่วงนี้นะคะตัวท่านเนี่ยนะคะพลังเลขศาสตร์59นะคะจะบ่งบอกว่าตัวของท่านนะถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะน่าจะไปเกี่ยวข้องนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจจะได้เดินทางจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบางคนก็อาจจะได้ ไปต่างประเทศไปดูงานเมืองนอกก็ได้นะหรืออาจจะได้ไปเรียนเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศก็ได้หรือว่าจะเป็นไปนักท่องเที่ยวนะคะเป็นไกด์เป็นทัวร์เป็นล่ามอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีตุลเนาะพลังเลขศาสตร์60โอ้โหช่วงนี้นี่ความรักนี่แฮปปี้ดีนะนะคะใครที่ไม่มีความรักนะคะเอาแหละคุณจะได้พบรักนะคะจะเป็นรักที่แบบนะคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณด้วยแล้วก็ช่วงนี้มีเสน่ห์เหลือหลายจะมีคนก็มาจีบเยอะมากนะบางคนเนี่ยพลังเลขศาสตร์56ช่วงนี้นะคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับนะคนที่มีคู่นะคะเขาก็คืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะให้การช่วยเหลือการค้าขายเนี่ยนะการเงินจะดีถ้าใครไม่มีโชคไม่มีลาภจะมีโชคมีลาภนะในเดือนมีนาคมด้วยนะคะ
พลังเลขศาสตร์2ก็คือดาวจันทร์นะช่วงนี้อาจจะต้อง ไปเกี่ยวข้องกับการทำพิธีไหว้ครูงานชงงานเจ้างานรับขันอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับนะคะเวทมนต์คาถาด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเลยถ้าดาวจันทร์เข้าคุณจะมีโชคมีลาภแน่นอนฮะแม่นๆเลยนะคะตรงนี้นะพลังเลขศาสตร์69ต้องได้มีความรักกับคนต่างชาติต่างภาษาทักแชททักไลน์อะไรกันอย่างนี้นะคะจะได้เป็นนะคนต่างชาติเป็นคู่ต่างชาติมาด้วยนะคะและจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับไปทำสัญญกรรมไม่ร้อยหมายฉีดโบท็อกอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็เลขตรงนี้ก็ให้เป็นเลขนำโชคกับแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาตอกไข่ไก่ดูกันนะว่า ดวงท่านจะเป็นยังไงนะคะดูดวงด้วยไข่ไก่กันเลยนะเอาแหละ ก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการนะคะผลิตภัณฑ์ CC Collagen นะคะ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะใครอยากผิวสวยเรียบสวยเหมือนไหวหน้านะคะผิวพรรณดีมีน้ำมีนวล นะคะก็มาใช้กันนะคะสุขภาพดีด้วยนะเข้าไปที่นะคะเว็บไซต์นะสวยสวย .com ภาษาไทยกันนะคะเข้าไปที่นะเว็บไซต์สวยสวย .com ภาษาไทยหรือโทรนะคะ0631650695นะคะ0631650695นะคะคุณโทรมาเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รับคุณอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตอบด้วยไข่ไก่กันนะคะว่าเอาแหละนะคุณจะเจออะไรกับแจ็คพอตไข่ไก่กันนะคะมันจะมีแจ็คพอตกันเลยนะนะคะขออนุญาตเสี่ยงทายนะคะสำหรับแฟนคลับนะอ้าวเอามาแล้วนะคะสำหรับไข่ไก่นะว่าโอ้ my god นะคะไข่ไก่ของคุณเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าโอ้ยมันมีเลือดติดมาที่ไข่ไก่นะมันมีเลือดติดมาที่ไข่ไก่ด้วยนะจะบอกว่าช่วงนี้นะคุณต้องระมัดระวังการมีเคราะห์นะเนี่ยแต่ฟองน้อยมากนะฟองไข่ไก่มีน้อยนะคือว่าถ้าฟองไข่ไก่มันมีน้อยเนี่ยนะจะต้องระมัดระวังนะคือคนที่เขาแบบนะตัวท่านเองถ้าทำงานก็อาจจะได้เป็นแค่ลูกน้องเขาอะไรเงี้ยนะยังไม่ได้ขึ้นตำแหน่งหรอกช่วงนี้นะฟองน้อยแต่มีคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะนะคะแล้วก็จะเราให้เรามาระวังนะคนที่เขานะคะจะเอาความดีบังหน้านะคะให้เรามาระวังในเรื่องของการมีเรื่องผิดใจกันด้วยช่วงนี้นะคะสำหรับคุณด้วยนะคะแล้วก็ชะตาชีวิตช่วงนี้นะมันก็กำลังอ่อนๆด้วยนะคะเพราะนั้นในช่วงเนี้ยนะคะก็วิธีแก้นะคะให้พูดกับคนอื่นดีๆนะคะถ้าเกิดเราพูดผิดพลาดอะไรไปเราก็ต้องไปขออภัยนะคะคนที่เราเคยพูดผิดพลาดกับเขาไปด้วยนะคะมันน่าจะดีนะเดือนนี้เนี่ยท่านเนี่ยเจอไข่ไก่ที่เป็นเลือดเยอะมากเลยในฟองนะคะถ้าเป็นเลือดเนี่ยอาจารย์จะให้ระวังเลยนะคะว่าต้องระวังนะคะการมีเรื่องมีราวนะการกระทบกระทั่งนะคะการมีปากเสียงเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องของการมีแบบเลือดตกยางออกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเคราะห์นะคะระวังการขับขี่ขับรถขับราเกิดขึ้นด้วยนะทางที่ดีนะคะก็คือปิดวาจาห้ามพูดกับใครดีที่สุดช่วงนี้นะมันน่าจะดีนะก็โอเคนะคะก็ขอขอบคุณนะสำหรับผู้สนับสนุนนะรายการหลักนะคะรายการพระพิคเนตพยากรณ์นะหมอยนะแม่นๆนะคะก็เป็นนะคะศูนย์รวมเครื่องสำอางออนไลน์นะคะ 4G นะคะนำเข้าจากต่างประเทศนะคะสวยราคาร้อยหลักร้อยแล้วก็ราคาประหยัดนะคะเข้าไปช้อปปิ้งที่หน้าเว็บเลยนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์นะคะninademon.com นะคะเป็นโรงงานนะคะรับผลิตเครื่องประดับนะคะอัญมณีนะคะเข้าไปช้อปปิ้งกันนะคะหน้าเว็บเลยนะคะก็ขอฝากผลงานด้วยนะคะขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านค่ะ